บาสมาแนวจ้านี่เจอเห็ดไข่กอแดงดอกนี้จ้ะสวัสดีค่ะก็มาพบกับอีกนกพาเลาะพาลุยในเช้าวันที่8สิงหาคม2567มาถึงก็มาแล้วเนาะสาวเอ๊ะเลาะไม้ก็ฟังโซนยาแดงเหมือนเดิมเลาะไล่ขึ้นไปก็จะเลาะขึ้นไปฝั่งคณาเนาะจ้าค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้ววันนี้ไม่รู้ว่าจะหมาเห็ดอะไรกันบ้างอุ้ยเลาะเบิดมือเลาะเบิดมือหมาเราจะหาดอกงามได้นี่มาเอาหม่องไข่หมูหวานนี่เนาะแม่นจ้ะไข่เอายุหันอันนี้ก็เลยเอาบ่ได้หันมึงฟังนี่เอาขาเพิ่นออกหลุดเอาไปเฮากะบ่มีที่เก่าจ้ะมึงเป็นนอนเด้อเอาไว้เพิ่นนี่ช่วงนี้ป่าก็เงียบเห็ดก็เงียบเนาะจ้าวันนี้ก็เอาตะกร้าใบเล็กมาไม่รู้ว่าจะเต็มหรือเปล่านะสาวอีแม่นจ้ะใบใหญ่มากกับว่าเต็มเอาใบน้อยๆมาเนี่ยป่ะไปลุ้นกันต่อเฮ้าพออีกแล้วเนาะตกลงมาถึง2ดอกติดจากไม้บ่แม่นจ้ะเอานี่ไปเอาหน้าเพิ่งลูกยุ่งเลยจ้ะยังมีเพื่อนบ้านแล้วเนาะจ้ะโอ้ยจะเห็ดเพิ่งมือหนึ่งนอนแล้วนอนที่ใดเม้งตอมเพิ่นก็สิหอมเนาะจ้ะกอแดงดอกนี้จ้ะงามงามเขียนเขียนจิตสะสมไปเนาะจ้ะช่วงนี้ก็จังสีละมองละดอกสองดอกใส่จ้ะจะเจอแต่ละดอกอ้าวสาเอ๊จ้ะระวังปลวกนะตรงนี้โอเคจ้ะโอ้ยเจอเห็ดไข่จุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่งจุ่มแถวพอกินหน่อยๆไว้เนาะแม่นจ้ะอันนี้ก็ซื้อค่ะอันนี้ตัวอย่างจุ่มจุ่มจุ่มตัวนี้นี่จ้าหลุดแล้วใส่นอนถ่าเลยเนาะโอ้มูออกยี่ใส่เนาะพันแวงแมงกินใส่ยุคมาร้อนผ่าสาวเอ๋อยู่แต่ขาเพิ่นอันปวกกินเดี๋ยวนี้เอาแค่นี้ได้แต่ดอกเนาะจ้ะ
ซอยสิพอแต่ละดอกก็เมื่อยเนาะเมื่อยจ้ะตรงนี้เฮ็ดก็เริ่มไว้แล้วล่ะหายากเนาะเดินไกลอยู่เนาะซะเอ๊ะเนียนจ้ะห้องแบบหอบกันเลยทีเดียวไม่ต้องเอาหมดหรอกให้เขาเจ้ากินง่ายมือพื้นปวกกินเขาจะเพิ่นเอาหัวเนาะเอาเพิ่นง้างจ้ะปวกกินเบิดแล้วตัดขาเพิ่นเอาหลุดเนาะคืออีกขาเพิ่นถึงขาเพิ่นบ่งามอีกแล้วช่วงนี้เห็ดเพิ่นก็เป็นยังซีเนาะแมงจอจ้ะมาจ้าได้เวลาสรุปผลงานของเรากันแล้วจ้ะมาจ้ามื้อนี้ได้เห็ดยังแน่ซะเอ๋ก็เป็นเห็ดเพิ่งขาลายเนาะจ้ะส่วนบนเนาะจ้ะเห็ดเพิ่งดำเห็ดเพิ่งดำเห็ดก็แดงเห็ดละงูกเห็ดตะไคร้แน่แล้วก็เห็ดผึ่งเนาะเห็ดผึ่งอันนี้จ้ะดังผึ่งวันนี้ก็ซ้ํานี่ล่ะเนาะหมานอยู่เนาะจ้าไล่เกินแกงอยู่เนาะแม่นจ้าแต่ก็ยังกว่าสิพอเนาะแต่ละดอกจ้าเมียเมียอยู่เมียอยู่ก็บ่ต้องมากันดอกเนาะเพราะว่าเห็ดเริ่มไว้แล้วล่ะว่าหายากจ้ายังไม่แนะนําให้มาจ้าส่วนทางก็บ่ออกเนาะจ้าแต่แนะนําให้ดูเราไปก่อนจ้าแม่นคันเฮ็ดหลายออกหลายๆช่วงที่ว่าเฮ็ดออกหลายๆเดี๋ยวเอกําโนสีแจ้งจ้ะแจ้งทางเพจดีกว่าจ้าโอเคจ้าสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ